เฮ้ยโปมาไอ้ยี่โปอีกแล้วเหรอสวยเดี๋ยวฆ่าได้ถอยเลยได้เวลาถอยมานี่มึงมานี่เรียบร้อยรู้ไว้ซะด้วยเรียบร้อยตายชัวเรียบร้อยตายซะสวยมันแรงเกินไปนี่ไงแตกอู้ยโคตรแรงใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคือตอนนี้พี่แบบลงสตรีมมาอัดเลยครับคลิปนี้นั่นก็คือผลจักรพรรดิ4ผลนะครับมีไคโดบิ๊กมัมหนวดดำแล้วก็หนวดขาวผลปีศาจที่ FC คอมเมนต์มามีแบบนี้นะครับมีอย่างที่พูดไปเลยนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าแชงคุดเนี่ยเป็น4จักรพรรดิหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าแชงคุดเป็น4จักรพรรดิเราก็ต้องไปเล่นดาบแต่วันนี้ไม่ใช่ไงวันนี้เล่นสายผลไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น4จักรพรรดิที่พี่เอ่ยมาเมื่อกี้นะครับจุ๊กู้ใครอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแค่นแหละคนดูตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีคนติดตามพี่ตาท่อฝากติดตามกันด้วยนะครับน้องๆจุ๊บมั่วใจเกลียดกูเริ่มที่ผลแรกเลยคือเอาขอผลหนวดดำก่อนละกันผลแรกพี่ขอเล่นหนวดดำนะครับผลแรกมันก็จะต้องเล่นกับโพอ่ะตรงนั้นสายผลอ่ะเล่นกับโพนี่จะโกงมากเลยนะครับแล้วกูแนะแนวทางอีกแล้วพรุ่งนี้เต็มเซิร์ฟโพเต็มเซิร์ฟน้องๆก็ไม่ต้องตกใจจุกมะพร้าวของพี่นะครับมันก็จะฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยครึ่งไปครึ่งจอแล้วไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวเลือกดาบโพเลยนะครับเริ่มเลยที่สายที่พี่นั่งรถเข็นนะครับเพราะว่าโดน FC กระทืบโดนลุมเชิงไงจนพิการอ่ะจนได้นั่งวีลแชร์ไอเวนหรือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาแชร์หวังว่าพี่จะไม่เจอโปนะหวังว่านะก็ได้แค่หวังนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเตรียมเล่นโนดัมนี่ก็แรงนะครับถ้าเล่นสายผลอ่ะมานี่เฮ้ยอย่าลุมนะขอหนึ่งหนึ่งนะอย่าลุมนะพี่ผมขอแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้ยมันตึงจังอ่ะไก่นี่กูเจอตึงอีกแล้วมึงตึงบ่มึงตึงบ่โดนคอมโบไปซะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ตั้งไก่โอ้เกือบตายอะเปิดไฮคิปไม่ทันนี่คือเมื่อกี้แบบตัวเย่แน่นอนไฮคิปไปแล้วแต่ไฮคิปหลุดโอ้ยเชี่ยมามึงมากูแทบไม่ได้ใช้คอมโบผลเลยเมื่อกี้เฮ้ยแต่ได้อยู่มาดิเลือดลดรัวๆเหมือนกันเหรอวะผลดำก็มาสิครับ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 เฮ้ยโปมาไอ้ยี่โปอีกแล้วเหรอสวยเดี๋ยวฆ่าได้ถอยเลยได้เวลาถอยโปมา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 เปลี่ยนผล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 หายคิดเปิดเปิดโปอย่าชุ่มใจก็แบบก็ขนาดโปก็ยังยิงไม่ตายอะครับโทษทีเมื่อกี้ถือว่าเอาหนวดดำฆ่าได้นะครับแต่ว่าโปมาแต่พี่จะย้ายเซิร์ฟไปกันเฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอกเกียร์สองวิ่งและโปมึงไม่ยิงมันละเฮ้ยพอกูจะยิงเอาไอ้โปโง่เอ้ยดูสิเหมือนโปมันเข้ามายิงพี่แล้วมันก็ออกอะจริงอะโคตรท้อย้ายเซิร์ฟดีกว่าหลังจากที่เซิร์ฟเมื่อกี้นะครับพี่โดนโปไล่ฆ่าแต่พี่ก็สามารถใช้หนวดดำเนี่ยฆ่าบางคนได้แตกหนึ่งผลต่อไปนะครับก็คือหนวดขาวละกันหนวดขาวนี่ก็เป็นผลที่ตื่นแล้วนะครับผลที่ตื่นของจักรพรรดิก็มี2ผลนะครับอีก2ผลไม่ต้องตื่นก็ได้โกงเกินมึงอยู่อย่างนั้นไปแหละดีแล้วนะต่อมาก็ผลหนวดขาวสินะพวกเขาไม่เปิด PP อ่ะมึงก็ได้ไอ้พระเปิดหุ้ยเฮ้ยไม่มึงเอาเหรอเอาเหรอบักพระกูเปิดพระนี่แหละไม่มีใครเปิดแล้วกูเปิดพระแม่งมานี่มึงมานี่เรียบร้อยโดนสโมกกิ้งตุ่ยไปเป็นไงเวนมีใครต่อไหมมีผลต่อไปนะครับก็เป็น
พี่ขอแก้มือดีกว่าหนวดดำมาตอนแรกพี่ไม่ได้เอาหนวดดำข้าไงขอแก้มือเดี๋ยวน้องๆจะแบบเฮ้ยพี่มึงไม่ได้หนวดดำข้านี่ว่ามาอุ้ยหนึ่งกับผลนี้ไม่ไหวนะแล้วก็จะลองดูแล้วกันหนึ่งเลยครับผมอยากแก้มืออ่ะพี่ตัวจริงไหมต้องลองดิชิบหายละไม่นะแก่นี่จะเล่นพี่แหละมึงจะเล่นกูเหรอมาอุ้ยมาสิคุณแป๊บนึงใช้โพสตันไปก่อนแล้วก็ดูดมา3 2 1ฮึบตายชัวร์เรียบร้อยต่อไปนะครับก็เป็นผลบิ๊กมัมถือว่าแก้มือให้แล้วนะครับ4จักรพรรดิเนาะต่อไปขอเป็น5จักรพรรดิ6จักรพรรดิอะไรเงี้ยน่าจะมีผลยางเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาผลยางเล่นแบบผลยางไล่ต่อยโปไม่ได้สิต่อไปก็ผลนี้นะครับชิวๆบอกเลยผลเนี้ยเล่นง่ายมาออกมามึงออกมาสวยมึงมาสิคุณเฮ้ยแล้วมันต้นไม้ใครอ่ะโอ้ยไม่มึงเล่นกับเขียวมึงรู้ไหมใครเป็นอันดับหนึ่งผลนี้มึงรู้ไหมรู้ไว้ซะด้วยเรียบร้อยมึงรู้ไว้ซะด้วยครับไม่ใช่จะเปิดสุ่ม4สุ่ม6เข้าใจไหมเข้าใจไหมไอ้ไก่ปุ้ยโคตรสะทุนมาเลยกูขออีกตัวโอ้ใจเย็นๆพี่เบาถ่ายหน่อยครับพี่โอเคมาให้ถ่ายรูปแล้วกันแต่พี่อยากไปบวกกับเขาอ่ะรีบถ่ายโอเคถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมกูจะสอยไอ้นี่กูจะสอยมึงตายซะสวยโดนสอยหัวแตกมึงต่อเลยไอ้พระเล่นมารีนด้วยเรียบร้อยครับบิ๊กมัมเนี่ยไม่ค่อยถูกกับฝั่งมารีนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนใส่ล่วงอย่างนี้แหละผลต่อไปเลยมึงเจอผลมังกรผลนี้น่าจะเป็นผลที่เล่นง่ายที่สุดในบรรดาผลปีศาจใช่ไหมดูซะโคตรแรงมันแรงเกินไปนี่ไงมียิ้มด้วยวะจะถ่ายรูปกับกูนี่ไม่บ่อยกูยิ้มด้วยเหรอว่าไงเราอะจะลองไหมกับหนวดกับผลนี้เนี่ยผลมังกรเนี่ยถ้าให้แบบความโกงนะพี่ค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางผลบิ๊กมัมมากกว่าในความเล่นผิวคล่องตัวเนี่ยพี่ให้มังกรนะครับผิวจัดแต่ผลบิ๊กมัมก็ดีมันดีคนละแบบละกันกูมีเซนต์ตัวมึงเปิดพีพีด้วยเมื่อกี้นี่สวยโอ้ยโคตรไม่ได้ขยับเลยโคตรโกงโอ้ยไม่กูจอสั่นเลยเหรอเย็ดเคไปแล้วตายไหมอู้ไม่ตายเหรอเอามันไม่ได้มาเอามาแล้วมาเอ้ยมันไปยาวไอ้สัสเอ้าว่าไม่ได้ฆ่ากันเพียงงั้นเนี่ยเอามันหายไปแล้วอ่ะโคตรกวนส้นตีนเลยผมให้เลยครับมึงมา1-1กับกูครับไม่ต้องมาหงมาให้ครับ1-1ครับบอกไม่ต้องมาหงมาให้ไงมา1-1ดีกว่ามาแตกอู้ยโคตรแรงสุดยโคตรแรงโคตรมึงขอนวลดำอีกรอบดิหนวดดำนี้น่าจะเล่นยากสุดเลยนะครับขออีกสักรอบมาหนวดดำเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินกูเจอมึงละอุ้ยโอ้ยเฮียถ้าหนวดดำปะทะอันนี้นะมึงนี่แหละมึงมาฉีดแล้วก็ไปกูไม่ไล่มึงหรอกครับไปเออมึงจะไปไหนเอาหรอวางเกียนกี่ไปบอกเลยว่าน่าจะแรงกว่าตัวอื่นนะครับหุยอ
โอ้ยไม่เฮ้ยชุบหืมหลบได้นี่แน่โอ้ยหลบได้อีกแล้วว่าแม่งโคตรผิวเลยไฮคิดสังเกตนั่นปลุกเสกจากวัดไหนวะเนี่ยตายซะดอกนี้แหละเรียบร้อยตัดสรุไปไอเวนโอ้อีซี่ไปหนึ่งทีก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ4จักรพรรดิล่าค่าหัวในค่าหัวพี่25เลยโคตรอีซี่อ่ะได้เยอะมากก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับน้องคิดว่าใน4จักรพรรดินี้ผลไหนโกงสุดคอมเมนต์บอกพี่แน่นอนว่าสำหรับตัวพี่แล้วก็บิ๊กมัมไม่ก็มังกร2ผลที่พี่ให้สูสีกันครับแล้วแต่คนเล่นแล้วกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่ปีหน้าพี่ลงคลิปปีละครั้งพอรอเล่นเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับฝันดี